ในคู่นี้พลาดไม่ได้เลยครับพี่อาม่าครับคู่นี้นะคะมาในพิกัด130ปอนด์ค่ะมุมแดงนะคะสูง177เซนติเมตรอายุ19ปีค่ะมาจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเสียงดังกระหึ่มให้กับน้ำพองน้อยสอสมมอยและนักมวยมุมน้ำเงินค่ะสูง170เซนติเมตรอายุ19ปีเท่านั้นเองนะคะเป็นมวยใต้ค่ะมาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพชรประกอบปูนยกเปิดเชิญไปทางด้านนะคะอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำและพี่เป็กกี้ค่ะครับผมครับมาก็น้องม่อนนี่เริ่มที่จะเชียร์มวยมันแล้วนะครับน้องม่อนจิรันทนินเรามาสุวพันธ์นะครับพร้อมด้วยคุณเอมม่าพิจิการครับขอบคุณครับเอาละครับมาติดตามกับคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยไบท์ทีวีฝ่ายแดงครับน้ำพองน้อยสอสมหมายมุมน้ำเงินเพชรประกรณ์ปูนยก8หรือเพชรศรีนินคงชูช่วยคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด130ปอนด์ครับไปติดตามรายละเอียดประวัติจากอาจารย์ยศปีดาแพนทองคำได้เลยครับครับขอบคุณครับคุณเป๊กกี้สุภชัยสกุลหงโสพลน้ำพองน้อยสอสมหมายชื่อจริงว่ารัตพงศ์วงพักดีอายุ19ปีสูง177เซนติเมตรมาจากพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเป็นบุตรคุณพ่อวันรบคุณแม่กอบแก้ววงพักดีซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสมหมายบางกะปิกรุงเทพมหานครครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือสมหมายสกุลเมตตาสมหมายบางกะปิครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือทูลหนองกี่ผู้ให้การสนับสนุนคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับชกมาทั้งหมด70ครั้งชนะ55แพ้15ครั้งครับสุดท้ายชนะน็อกเพชรศิลาสิทธิ์พนัญเชิงที่จังหวัดขอนแก่นผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือวันลบวงพักดีส่วนปลายน้ำเงินครับเพชรประกรณ์ปูนยก8หรือเพชรศรีนินคงชูช่วยชื่อจริงว่าชัยนรงค์คงชูช่วยอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรมาจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการศึกษาระดับปวส.ครับเป็นบุตรคุณพ่อเรียงคุณแม่แกนคงชูช่วยซ้อมค่ายมวยคงชูช่วยจากหัดใจสงขลาครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือประสิทธิ์คงชูช่วยเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือเฉลียวป่ายอมนะครับผู้สนับสนุนคือประกรณ์ปูนยก6ชกมาทั้งหมด70ครั้งชนะ50แพ้20ครั้งนะครับสุดท้ายแพ้เพชรบ้านแขกสอสมหมายผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือประสิทธิ์คงชูช่วยครับนี่เป็นข้อมูลของมวยคู่เอกนำรายการนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเราใช้กรรมการวรชิตแช่มชื่นจากนครนายกให้คะแนน3ท่านมีกิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและอนันธนาทองภูธรผลการให้คะแนนของรองคู่เอกเมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง3ท่านให้เป็นเอกฉันท์ครับศรีสวัสดิ์นามตะอนันธนาทองภูธรและวรชิตแช่มชื่นให้คะแนน48น้ำเงิน49นะครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับจัดเป็นคู่เอกเวทีมาตรฐานได้เลยทีเดียวนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับจากน้ำพรจังหวัดขอนแก่นนี่ยอดมวยเข่านะครับประเภทสูงยาวเข่าแทงดีส่วนเพชรประกรณ์ปูนยก8ครับหรือเพชรศรีนินคงชูช่วยนี่ก็ประเภทเข่าดุเหมือนกันนะครับติดตามชมกันนะครับน้ำหนักพิกัด130ปอนด์นะครับก็ช่วงนี้สอสมหมายนี่เพิ่งรับรางวัลนะครับอาจารย์ยศปิดาครับครับก็เพชรอูทองเพชรอูทองครองถ้วยพระราชทานนะครับคุณสมหมายก็เป็นโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมหลายสถาบันครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสร้างกลุ่มพลังใหม่มาอย่างก้าวกระโดดครับสมหมายสกุลเมตตาสมหมายบางกะปินะครับการถ่ายทอดสดวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะ
คุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการขอขอบคุณคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการขอขอบคุณคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและขายพิเศษขอขอบคุณที่ปรึกษาของรายการครับพลโทประจักษ์ธูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์จากสพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณสนใจติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอขอบพระคุณครับเอาละครับติดตามชมกันครับนี่คือคู่เอกนำรายการนะครับน้ำพองน้อยกับเพชรประกรณ์ปูนยก8แบบเปิดฉากขึ้นมานี่ก็สู้กันด้วยพละกำลังครับมาจับไล่แขนสู้นะครับดูครับว่าใครจะจับเขาได้สวยกว่ากันจับได้เหลี่ยมตีได้แรงกว่ากันนี่คือคู่เอกนะครับให้แฟนๆได้ชมกันทั่วประเทศนะครับทางช่องไบท์ทีวีโดยสัจจะประกันภัยครับคำไหนคำนั้นนะครับแข้งขวาครับน้ำพองน้อยน้องชายลำน้ำพองนะครับประเภทสูงยาวครับนี่ครับดูว่าเขาจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่คืนได้ไหมครับขณะที่เพชรประกรณ์ปูนยก8ครับได้ผู้สนับสนุนดีครับคือเสียก้องประกรณ์วัดอิทธิอารัตคุณก็ทีมงานผู้สนับสนุนของคุณพีรพงษ์พลังใหม่ครับหรือพีวรพงษ์ภวรัตน์ก็วันนี้จัดให้แฟนๆได้ชมกันนะครับอ้าวเลือดเลือดไหลเลยครับนายสนามเดียวแตกครับสำหรับนายสนามของเวทีมวยเมืองย่าโมโคราชก็ท่านนายกแหลมทองวัฒนาครับนำทีมบริหารคัดสรรให้แฟนๆได้ดูกันอย่างเต็มอกเต็มใจครับโอ้โหนี่ครับเล่นของสูงเลยครับน้ำพองน้อยสอสมหมายจากขอนแก่นนะครับเพชรประกรณ์ปูนยก8จากสงขลาครับเสืออีสานปะทะพระการใต้ครับกรรมการนี่มาจากนครนายกครับเรียกว่าสูงยาวทั้งคู่ครับหมดยกที่1ครับครับก็ศึกสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยนำท่านผู้ชมมาชมกันช้าช้าชัดชัดของผู้เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือน้ำพองน้อยผลเงินเพชรประกรณ์ครับแดงนี่อีสานน้ำเงินจากใต้ครับกรรมการจากนครนายกกับบรชิตแช่มชื่นโอ้โหเสียวเลยครับแข้งขวาโดนไปปลายเท้าครับแม่ถ้าโดนลึกๆนี่มีสิทธิ์ร่วงหล่นได้เลยครับศอกคมเลยทีเดียวนะครับเพชรประกรณ์ปูนยก8วันนี้คุณประสิทธิ์คงชูช่วยนะครับมาเองเลยนี่ปกติไม่มานะครับวันนี้มาเองเลยมาอยู่ที่มุมน้ำเงินเลยครับต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์เอกเพชรประกรณ์ปูนยก8ยกที่2ครับน้องมิ้นครับติดตามชมครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนทุกวันอาทิตย์ทางช่อง20ครับครับยกที่2นะครับแม่รูปร่างนี่หน้าเลี้ยงทั้งคู่เลยครับถ้าอายุ21ปีนี่ก็ต้องเกณฑ์ทหารแล้วครับวันนี้แหละครับวันที่1ที่2แบบนี้ก็ดี1ประเภท1ครับชายไทยตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไปนี่ต้องเกณฑ์ทหารครับก็เรียนย้ำว่าชายไทยปัจจุบันนี่สวยเหลือเกินครับยกที่2ครับฝ่ายแดงน้ำพองน้อยน้ำเงินเพชรประกรณ์นะครับเล่นสูงตลอดครับเหลือเป็นหล่นครับอาวุธหลักๆก็คงจะเป็นเข่าในนี่แหละครับอย่างอื่นเป็นการขุดบ่อรอบลาครับมาเปิดฉากความมันเกิดขึ้นอีกครั้งครับดูครับเพชรประกรณ์ปูนยก8ครับมา
เป็นฝ่ายเดินเข้าสาดเลยครับต่อยหมัด1 2ครับแม่แทงเข่าขวาครับโอ้ยแม่น้ำพองน้อยแม่น้ำพองน้อยดูแล้ววันนี้ครับวันนี้จะตั้งรับยังไงครับแม่เดินขู่เดินชนเดินอัดเลยเพชรประกอบพูดยก8ครับกะจะมาโชว์ฟอร์มแจ้งเกิดนี่ครับนี่มวยจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับมวยหาดใหญ่นี่บุกมาที่สนามมวยเมืองยะโมนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเอาครับดันแทงเข่าขวาครับจับโยกแทงเลยครับเข่าตะแคงกุมทันพุ่งหอกใส่เข้าไปถือว่าชื่อเสียงรูปร่างหน้าตานี่ชกเมืองกรุงอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับถือว่ามีอนาคตทั้งคู่ครับมาน้ำพองน้อยครับมวยดูครับนี่จะเป็นมวยเอกจะกลับไปเป็นมวยเอกได้ไหมครับตอนนี้คุณสมหมายคุณเมตตาครับบอสใหญ่กลุ่มพลังใหม่คงติดตามชมครับมาเหมือนกับโกมินนะครับมาโกมินสอสมหมายนี่เคยมาโชว์ที่วรชอดนะฮะเอาแม่ก้านคอครับแม่เรียกว่าพวนเปลี่ยนพวนเปลี่ยนอยู่แถวๆเลยหัวไหล่ใต้ก้านคออะไรประมาณนี้เลยครับแม่หน้าเสียวไส้ครับแม่ต่อยกันแบบสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นภูกิจพันเกษมแล้วก็ปูนยก8ครับเสียกล้องประกรวัดอิทธิอารักษ์กุลนะครับแล้วก็คุณสมชายนิตินวกุลแห่ง13เหรียญครับครับดูช้าช้าชัด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 จากสัจจะประกันภัยครับนี่ครับจับเทแล้วแทงตามอีกนะฮะนี่คือพิษสงของมวยไทยครับนี่ครับเฉียวเฉียวกั้นคออีกแล้วครับถือว่าชื่อเสียงบารมียังชกอยู่ในเมืองกรุงในยุคปัจจุบันนี่ครับมีอนาคตเลยครับรูปร่างอย่างนี้ออกอาวุธอย่างนี้ครับยกที่3ครับน้องลูกนัดแมสซิมครับรัชดาคำพิมานไปติดตามบนเวทีกันเลยครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับนี่คือคู่เอกนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายจากน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเพชรประกรปุญยก8ครับจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเกมกำลังดุเดือดแล้วครับติดตามชมกันครับมาแล้วครับเปิดเกมเลยครับน้ำพองน้อยฝ่ายแดงครับส่วนเพชรประกรณ์ในฝ่ายน้ำเงินหรือชื่อเดิมสีเสื้อเดิมก็เพชรสีเนียงคงชูช่วยครับมาแล้วครับเริ่มเข้มแล้วครับเพชรประกรณ์โอ้โหหลุดอย่างนี้ไม่ดีครับแม่ลำน้ำพองน้ำพองน้อยครับเด็กครับเจอหมัดทำให้เสียจังหวะเสียทรงเพชรประกรณ์แม่แทงข่าวแล้วคาไว้ครับโอ้อย่างนี้เป็นเรื่องแล้วครับลูกจากปากไปด้วยแข้งซ้ายครับน้ำพองน้อยว่ายังไงเพชรประกรณ์ยืนใกล้ๆเลยครับทีทำลายเกมคู่ต่อสู้ไว้ครับมาเพชรประกรณ์ปูนยก8ครับไม่ใช่มาไกลอย่างเดียวนะครับมาแข็งด้วยมาแบบมีหน้าเสือมาสู้นะครับแต่น้ำพองน้อยนี่จากถิ่นอีสานบ้านเกิดเมืองนอนเอาน้ำพองน้อยสอสมหมายครับแม่นี่ก็ถือว่าเป็นมวยเอกของศึกในกลุ่มพลังใหม่นะครับเปิดเกมชนครับนะครับดันแทงเข่าซ้ายแม่เกมเริ่มที่จะมีรายละเอียดเยอะขึ้นแล้วครับทั้งคู่ครับเนี่ยครับแข้งขวาโดนซ้ายของเพชรประกรณ์ปูนยก8ครับเขาบอกว่าปูนนี่ครับยก8นี่ต้องหนักแน่ยก6นี่ก็เหนื่อยแล้วนี่เจอยก8ไปอีกเอาเพชรประกรณ์ครับนี่ครับเตะซ้ายครับน้ำพองน้อยมาน้ำพองน้อยนี่น้องชายลำน้ำพองนะครับเอาขึ้นเขาเตะแข้งเข่าขวาครับโอ้โหเสียบเข่าไปจริงแม่เข่าตะแคงสวยงามครับด้านภูผาครับเตะขวาไปทีหนึ่งแม่จังหวะของเพชรประกรณ์นี่รับไป2ชุดแล้วนะครับ
จังหวะโอ้โดนไปอีกทีครับแต่เสียเหลี่ยมตอนนี้น้ำบ่อน้อยเริ่มจับเหลี่ยมจับมุมจับจังหวะได้แล้วครับขณะที่เพชรประกรณ์ครับแม่มาแข็งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาแบบต้องชนตลอดเอาละครับแม่เกมเริ่มกดดันแล้วครับอาจารย์ยศบิดาหมดยกที่3ครับโอ้โหสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นประกันภัยคำไหนคำนั้นพาแฟนๆไปดูกันช้าช้าชัดชัดในยกที่ผ่านมาครับฝ่ายแดงคือน้ำพองน้อยน้ำเงินเพชรประกรณ์ครับฝ่ายแดงอีสานน้ำเงินจากใต้ครับหัดใหญ่ส่งคล้าครับเกี่ยวได้เทเตะตามนะครับน้ำพองน้อยลูกจากนะครับจิ้มขวาแม่เพชรประกรณ์ปูนยก8นี่ก็มีโต้มีเถียงครับไม่ยอมให้กินฟรีกินเปล่าครับนะครับบริษัท BBP Boxing Promotion ครับร่วมกับทีมงานจัดในรายการศึก The Star มวยไทยนะครับทางช่อง T-Sport นะครับเขาจะไปสัญจรวันแรกนะครับ5เมษายนที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์เลยทีเดียวนะครับก็เป็นมวยประเภทชุดเล็กนะครับให้แฟนๆได้ร่วมลุ้นกันครับใครอยากดูยอดมวยเด็กจะเก่งสมคำล่ำลือขนาดไหนนะครับไปชมกันครับ5เมษายนทีมงานจ่าเป็นซินโคราชปีระพงพลังใหม่นายกแหลมทองวัฒนาครับมาแล้วครับยกที่4เรียกว่ายกสำคัญของมวยไทยพ.ศ.นี้ครับแม่บางที่นี่เขาให้ยก4ยกเดียวแต่ที่นี่ให้ทุกยกครับดูลีลาการขวางครับเรียกว่ามวยเงินหมื่นเขาต้องทำอย่างนี้ครับโอ้โหคุณขวางผมขวางครับน้ำพองน้อยกับเพชรประกรนี่ครับดูลีลาการขวางครับขวางหลุดส่งท้ายด้วยหมัดครับขวาไปน้ำพองน้อยว่ายังไงเพชรประกรณ์แม่ตีไม่ได้ครับล็อกแน่นๆล็อกเหนียวหนึบเลยครับมาแบบแข็งเลยทีเดียวครับมาเพชรประกรณ์ปูนยก8มาเสกกล้องให้การสนับสนุนครับโอ้โหไต่ขวาดอยขวาครับแม่น้ำมองน้อยโต้นี่น้ำมองน้อยนี่กับสีเสื้อสอสมหมายนะครับไม่ให้เสียชื่อครับแม่มวยจากถิ่นอีสานอุ้ยดันแดงครับมาเพชรประกรณ์แทงโยกเข่าเข้าไปเลยทีเดียวแม่เข่ายัดเข้าไปครับสำหรับเพชรประกรณ์ปูนยก8มานี่ครับมาเป็นชุดครับวันนี้มาดีมากเลยทีเดียวดูครับจังหวะของเพชรประกรณ์ครับอุ้ยดันแดงเข่าซ้ายครับเอ้าโต้คืนครับแม่น้ำพองน้อยแม่น้ำพองน้อยที่เสียบสวยครับเตะขวาดีครับแม่น้ำพองน้อยแม่ปกติไม่เคยเห็นน้ำพองน้อยแข็งแรงขนาดนี้เลยนะครับแม่วันนี้แข็งมากครับโอ้โหเตะขวาดีนะครับนี่ครับแทงเข่าซ้ายดีครับน้ำพองน้อยกากบาทครับขวางหน้าโอ้ยนี่ครับขวากระหวาดขวางหน้าเข้าคูหามีคะแนนไหมมีคะแนนไหมดอกนี้ครับไปตามชมกันครับแน่เกมเริ่มที่จะระทึกแล้วครับพลิกไปพลิกมาครับเตะขวาครับแม่เกมชิงไหวชิงพริบครับตอนนี้เพชรประกรณ์ครับเชิงไม่สนเข่าลูกเดียวครับแม่เข่าชนเลยมาเข่ายัดไส้เข้าไปครับน้ำพองน้อยนี่พยายามตั้งรับจับทางครับเห็นอาวุธแล้วโต้ได้สวยงามครับน้ำพองน้อยนี่ครับแทงแล้วคาแช่โชว์ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเพชรประกรณ์แทงสู้ครับจะมาแทงข้างเดียวได้อย่างไรครับมาเจองูไล่ตุ๊กแกครับน้ำพองน้อยนี่เจองูไล่ตุ๊กแกดักแทงเข่าซ้ายดักแทงเข่าขวาครับปูนยก8โดนเข้าไปครับมาพอจังหวะยัดขนจังหวะตีแม่น้ำพองน้อยมีเสียบเข่าสู้มาแทงดีแทงขวาแทงซ้ายเอาละครับเพชรประกรณ์เชิงไม่สนชนแล้วครับไต่ซ้ายไปดีครับโอ้โหเกมปันอย่างนี้เลยครับถ้าจบสวยจริงๆครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาไปดูกันชัดๆช้าๆครับในยกที่ผ่านมาคือยกที่4ครับแม่ช็อตแรกครับที่เพชรประกรณ์ปูนยก8
พยายามที่จะยกเข่านะครับต่อยหมัด 1-2 ครับเตะขวาไปทีครับนี่ครับน้ำพองน้อยหาจังหวะสวนด้วยเข่าซ้ายทีครับแม่ตั้งลำไปแทงแล้วคาเลยครับแช่โชว์คู่ต่อสู้นี่ไม่สามารถจะกระโดดตีได้นะครับมาสูงเหมือนกันนี่ดูครับยกสุดท้ายนี่ยกสำคัญนะครับน้องลูกนัดแม็กซิมครับรัชดาคำพิมานถือป้ายยกสุดท้ายครับยกที่5ติดตามชมครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับต้องสู้ครับคนต้องสู้คนนะครับด้วยวิถีทางที่ถูกต้องน้ำพองน้อยแดงเพชรประกรณ์น้ำเงินนี่ครับยืนเกาะเฉยๆไม่ตีไม่ได้ครับเสียเวลาครับเด็กครับแม่แล้วว่าเป็นเจ้าถิ่นนี่โชว์เก๋าเลยครับเพชรปกรณ์ยังไม่ยอมครับยังเปิดเกมใส่เป็นชุดมาแบบโปรชุดใหญ่ไฟกระพริบครับแม่ว่ายังไงครับน้ำพองน้อยออกลูกเก๋าลูกฉลาดแล้วครับมาวันนี้น้ำพองน้อยนี่ใช้จังหวะฝีมือนะครับมีลูกดักลูกโต้สวยงามแม่ชกอย่างนี้นี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับแม่พอต่อยเวทีมาตรฐานนี่จะติดอ่อนแอนะครับหน่อมแนมไปนิดนึงแม่วันนี้มาแข็งแรงเลยครับแม่คู่นี้ต้องยกครับต้องยกไปชกกันสอสมหมายราชดำเนินแล้วครับใช่ครับแม่ผมคิดว่าน่าจะมีหมายมานะครับหมายมาม.4 เรียกตัวเข้ากรุงโอ้ต้องเข้ากรุงแล้วครับโอ้โหดูแล้วใครแพ้ใครชนะไม่มีเสียของครับของดีทั้งคู่ครับต่อยกันสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับคู่นี้มาเกมชิงไหวชิงพริบครับจังหวะของเพชรประกรณ์ปูนยก8นี่ก็สู้ยิบตาครับขณะที่น้ำพองน้อยนี่อาศัยหลักเหลี่ยมครับดันแทงสู้ใส่กันมาเต็มๆตลอด5ยกนะครับเดี๋ยวติดตามการตัดสินของคู่เอกวันนี้ครับกรรมการ3ท่านครับกิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและอนันทนาทองภูธรครับจะชอบอย่างไรครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับจะไปปิดท้ายความมันในวันที่9เมษายนที่งานวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับหมดยกสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับกรรมการบรชิตแช่มชื่นรับมาแรกจากกิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและอนันทนาทองภูธรชูมือให้ฝ่ายแดงครับน้ำพองน้อยสอสมหมายเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนมีภาคต่อไปแน่นอนณราชดำเนินศึกสอสมหมายครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น